วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็ขออัปเดตงานของมาจอเรตนิดหน่อยนะครับมาจอเรตเนี่ยก็มีมาใหม่นะที่กรุงเทพหรือว่าห้างใหญ่ๆอาจจะมีเข้ามาแล้วนะครับแต่ต่างจังหวัดอย่างบ้านผมเนี่ยเพิ่งมีเข้ามาถึงนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนั่นเองนะครับเซเว่นตั้ง5ที่เพิ่งมีมา2คันก็คือรถตุ๊กๆนะครับเป็นเวอร์ชั่นของประเทศอินเดียนะครับก็มาใน2สีเลยสีเขียวเหลืองแล้วก็สีดำเหลืองนะครับก็เป็นลักษณะพิเศษของรถตุ๊กๆที่ประเทศอินเดียนะครับด้านหลังก็จะมีคำว่าอะไรเนี่ย Stop Keep Distance อะไรเนี่ยนะครับก็ผู้ผลิตเขาบอกว่าเป็นรถตุ๊กๆของประเทศอินเดียนะนี่นะครับผมยังไม่แกะออกจากแพ็คนะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับก็มาที่ราคา129บาทเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นสีเขียวเหลืองอะตุ๊กๆ2คันนี้เดี๋ยวผมมีภาพให้ดูละเอียดอีกรอบนึงนะครับมาอีกคันนึงก็เป็นรถพ่วงนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับ ผมเพิ่งเคยเห็นบอกตามตรงเพื่อนๆคนอื่นคงเก็บสะสมกันมาบ้างแล้วก็เป็นลักษณะรถพ่วงของมาจอเรตนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะซึ่งผมก็ไม่เคยอ่านหรอกอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับแกะออกมาแล้วนะครับเจ้ารถหัวลากพลัง power energy แล้วน่าจะเป็นน้ำมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแก๊สนะครับไม่แน่ใจนะครับก็เป็นที่สเกล1ต่อ100นะครับปกติรถเหล็กทั่วไปที่เขาขายกันเนี่ยไม่ว่ามันจะเหล็กหรือว่า Hot Wheels ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสเกล1ต่อ64นะครับไม่หลุดจากนี้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นรถหัวลากนะด้วยขนาดอะไรของมันด้วยก็ทำขายในสเกล1ต่อ100ก็เป็นสเกลที่รถคันใหญ่ๆจะชอบทำกันนะครับมารีวิวก็สามารถหมุนได้ตรงนี้ก็เป็นจุดหมุนในการพ่วงนะครับก็ตรงนี้จะเป็นฐานมีล้อตัวนี้มีทั้งหมด8ล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นถังสีโครเมียมเลยเป็นเหล็กทั้งคู่เลยนะครับทั้งตัวหัวลากแล้วก็ตัวพ่วงมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มาในสีเทากระจกสีดำทึบนะครับนี่นะครับอ่ะเรามาดูใต้ท้องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นงานของ Make in Thailand นะครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสนิดนึงนะนี่นะครับตัวนี้ก็เป็น Make in Thailand สเกล1ต่อ100นะครับดูช่วงล้อนะครับเป็นปักหมุดนะแล้วก็พ่วงก็จะเป็นล้อหนีบกับโครงเหล็กธรรมดานะครับมีสลักว่ามาจอเรตนะครับตัวนี้ก็คือสเกล1ต่อ100ก็สวยงามมาเลยทีเดียวต่อไปก็ตุ๊กๆอินเดีย2คันนี้นะครับก็เป็นตุ๊กๆอินเดียนะครับอยู่ในซีรีส์ที่ทำตอนแรกก็คือซีรีส์ของตุ๊กๆเนื่องจากตอนแรกน่ะทำซีรีส์ของตุ๊กๆมาแล้วนะครับเป็นของประเทศไทยก็เลยมาต่อยอดเป็นของอินเดียนะครับข้อแตกต่างกันก็จะมีนิดหน่อยนะนี่นะครับดูเขามีออกมา2สีนะครับตุ๊กๆอินเดียอ่ะมาดูรายละเอียดแล้วเจอพรีวิวภาพสวยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ2ซีรีส์นี้ก็คือตุ๊กๆอินเดียแล้วก็รถหัวลากบรรทุกพลังงานก๊าซนะครับก็ขอเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงนะครับว่าความแตกต่างระหว่างตุ๊กๆประเทศไทยแล้วก็ตุ๊กๆอินเดียของค่ายมาจอเรตเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงช่วงล้อเหมือนกันนะครับก็ลายเหมือนกันนะแตกต่างที่สีแตกต่างตามซีรีส์นะแล้วก็ช่วงราวกั้นผู้โดยสารนะครับของอินเดียเนี่ยเขาจะเป็นแบบทึบหมดเลยของไทยจะปล่อยโล่งนะครับรับรองว่าของไทยเย็นกว่าแน่นอน
แล้วก็ส่วนข้างบนของไทยมีคำว่าแท็กซี่นะครับของอินเดียไม่มีนั่นเองส่วนอื่นก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะก็เรื่องลายสกรีนดีคอร์ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับชุดควบคุมก็ยกมาทั้งชุดเหมือนกันเลยนะครับอ่ะจัดสวยๆก่อนนะครับนี่ก็คือการรีวิวนะครับของผมในช่องซีเก้งพลอยก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงช่วยติดตามนะครับกดถูกใจก็กด Subscribe นะครับช่วยแชร์ด้วยยิ่งดีเดี๋ยวครั้งหน้ามีสินค้าหรือว่าของเล่นเจ๋งๆอะไรที่แปลกๆนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูช่วงนี้ก็แค่อัปเดตงานของ Majolet นะครับที่มีตามท้องถิ่นนะยังไงก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ